สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบอร์ดเกมไหนแกะกล่องเกมเมื่อยเริ่มเมื่อยไหลแล้วลองเปลี่ยนดูไหมคุณลองเปลี่ยนท่าดูโอเคเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเปลี่ยนท่าพูดถึงทารูว่าก่อนดีกว่าทำไมมี2กล่องมาตรงมันต่างกันอย่างไรอ๋อวันนี้แกะแล้วอันนี้ยังไม่ได้แกะแกะช็อตกันอย่างนี้เลยวันนี้เราจะมาเล่นโฟโต้ฮันต์กันดีกว่าครับผมจับว่ามีอะไรที่แตกต่างกันจับภาพเหมือนจับภาพผิดกันว่าอีสองกล่องนี้เนี่ยต่างกันตรงไหนครับกล่องนึงเนี่ยเป็นทารุว่าปกติทั่วไปครับผมอีกกล่องนึงเป็นทารุว่าไม่ปกติครับไงเรียกว่าเป็นทารุว่าออกแนวพิกลพิการเพราะมันคือของก๊อปครับอ๋อครับอย่างแรกที่เห็นชัดๆคือโลโก้ครับโลโก้ค่ายเกมนี่ของจริงมีโลโก้ค่ายเกมไอเฟอร์ตี้ไอเฟอร์ตี้อยู่ตรงนี้ของกล่องของก๊อปไม่มีโลโก้เอานะฮะและจะเห็นได้ว่าสีคุณภาพการพิมพ์แตกต่างกันแต่ที่ว่าของปลอมเนี่ยตอนที่ฟิลมานะด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้กับหัวอย่างนั้นเลยเหรอซิลกับหัวมาลองดูข้างหลังนี้เทียบกันนะโอเคครับผมนะเทียบกันตรงนี้นะฮะผสมภาษาเหมือนกันไม่มีโลโก้ค่ายเกมเหมือนกันเห็นไหมโลโก้ค่ายเกมหายไปครับผมไม่มีโลโก้ค่ายเกมไม่มีโลโก้ค่ายเกมบาร์โค้ดไม่มีเห็นไหมบาร์โค้ด QR โค้ดใดๆไม่มีเลยไม่มีอะไรการบอกเกี่ยวกับเวอร์ชันของอันนี้ไม่มีใครบอกคำตรงคำเตือนอะไรอย่างนี้ผลิตที่ไหนไม่บอกไม่บอกถูกแทนที่ด้วยโลโก้ทารุว่า นะฮะครับผมอันนี้คือตัวอย่างของก๊อปนอกนั้นอันนี้คือภายนอกอันนี้คือภายนอกครับนอกนั้นก็คล้ายๆกันแทบจะว่าเหมือนกันแกะดูข้างในว่าเป็นยังไงบ้างเปิดเลยอันนี้มาดูตรงนี้เลยเห็นก่อนเลยคือคู่มือภาษาจีนครับครับผมในขณะที่อันนี้นะมีทั้งก็เปิดมาก็มีคู่มือภาษาจีนเลยใช่ชัดเจนเลยอันนี้มีอังกฤษมีเยอรมันและน่าจะฝรั่งเศสฝรั่งเศสครับถูกต้อง3ภาษาเลยครับครับนะฮะซึ่งคู่มือนั้นครับสีถลอกอีกแล้วอันนี้จริงๆแล้วไม่มีคู่มือภาษาอื่นเลยเหรอคนกูจับอ่านยังไงอ่ะขอดูก่อนนะใช่มีแต่คู่มือภาษาจีนมีแต่คู่มือภาษาจีนครับไอ้บ้าจีนล้วนๆงั้นสบายให้พี่มิวแปลซึ่งเนี่ยหลังกล่องซึ่งเขียนเป็นการอนุนบอกว่ามีทั้งคู่มือภาษาฝรั่งเศสเยอรมันอังกฤษก็มีมีไหมไม่มีจีนอย่างเดียวจีนง่วงเลยคนบอกไม่เป็นไรไอ้เรื่องคู่มือภาษาเนี่ยเราไม่ได้เรื่องอะไรไปหาโหลดมาได้มาดูของที่ต้องใช้ในเกมดีกว่าอันนี้ดูอันนี้ก่อนเรามาดูคอมโพเนนต์ข้างในก่อนเริ่มจากตัวฮัตเทมเปิลใดๆนี้เทียบสีกับสีเลยสีเดียวกันเลยสีน้ำตาลกับสีน้ำตาลแตกต่างกันสีแตกต่างกันครับผมผมจับเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าผิวสัมผัสของมันเนี่ยค่อนข้างด้านคือจะเห็นว่าสีน้ำตาลนั่นแหละแต่เป็นน้ำตาลคนละเบอร์ครับผมนะฮะอันนี้จับแล้วจะสักสักหน่อยอคืออันนี้มองจากตาเปล่านะด้วยความที่มันมีแสงไฟส่องมันเนี่ยผมรู้สึกว่าอันเนี้ยเงากว่าเงากว่าใช่ครับสีของตัวของปอกของก๊อปเนี่ยมันจะด้านกว่าสีน้ำตาลผ่านไปต่อไปคิดว่าคุณภาพข้างในน่าจะคล้ายๆกันดูสีก็พอน้ำตาลแล้วอ่ะมีสีแดงไหมสีแดงครับผมมีนะมีครับโอเคสีขาวฮะสีขาวก็มีฮะนี่โอเคอีกอันนึงสีส้มครับอ่ะเดี๋ยวผมไม่มีนะแล้วคุณมีสีอะไรสีเหลืองผสมเฉดผิดนิดเดียวจริงๆตั้งใจอาจจะทำสีเหลืองสีแดง6ใส่กลายเป็นส้มเลยและที่สำคัญนี่อะไรมองเห็นอีกหนึ่งอย่างสีถลอกดูไม่สม่ำเสมอตะปุ่มตะป่ำเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นเท้าแสนปงหรืออะไรจริงๆแค่ตัวถุงเนี่ยแม่งก็ชิ้นนี้แล้วนะอันนี้ถุงมันจะแข็งๆอันนี้ถุงคือยู่เลยถุงบางมากพลาสติกนี่ถือว่าบางมากตัวซิปล็อกเนี่ยนะฮะหลายคนไม่ซีเรียสจับแล้วสักมือหน่อยไม่เป็นไรไม่ได้เคลือบเงาไม่ซีเรียสคราวนี้ต่างกันนิดนึงไม่เป็นไรแยกได้4ตัวเหมือนกันอีกหนึ่งตัวที่สำคัญของทารุว่าฮะทายนี่แหละ6เหลี่ยม3อันนี่แหละตัวท้ายนี่แหละแกะออกมาสักหนึ่งตัวอันนี้คืออันจากของของจริงของจริงอันนี้ของก๊อปนะฮะความหนาพอๆกันความหนาพอๆกันนะฮะคุณภาพกระดาษเป็นไงต่างกันอยู่ต่างกันอยู่อันนี้ผมรู้สึกว่ามันสักมือกว่ามันจับแล้วไม่ลื่นมือเท่าเพราะว่าดูจากข้างหน้าก็ชัดเจนแล้วครับว่าอันเนี้ยมันมีเงาในขณะที่มันอันเนี้ยมันจะด้านๆโอเคข้างหน้าอาจจะไม่เท่าไหร่ลองดูข้างหลังดีกว่าอ่ะเฟิร์บสีซีดจึงเห็นได้ชัดครับครับผมหลักๆก็คือสีแหละว่าอย่างนั้นโอเคแล้วกันนะอันนี้ประมาณนี้สำหรับ
ทะลุว่าเรื่องราวของเกมแท็กเกมก๊อปนะครับโอเคครับคราวนี้ต่อไปนะครับต่อไปพอเราจะซื้อของจริงแล้วเนี่ยเราก็ไปเจอของจริงแบบจริงโหดจริงๆเพราะว่าเนื่องจากว่าอย่างที่พี่มิวบอกแล้วพี่มิวชอบทะลุว่าใช่มากๆถูกต้องมันก็มีเกมทะลุว่าเวอร์ชั่นนึงที่มันแตกต่างจากเวอร์ชั่นอันนี้ไม่ใช่ของก๊อปและอันนี้ถือว่าของแท็กแต่ต้องบอกว่าของพรีเมียมใช้คำว่าพรีเมียมเลยดูกันเลยดีกว่าครับเพราะว่านี่คือทารุว่าเดลักซ์ครับโอ้โหนี่มันชอบอะไรเนี่ยมันก็พยายามจะสอหาพยายามสั่งซื้อมาให้ได้จริงจริงครับเมื่อมันดีแล้วมันก็ต้องมีดีกว่าแต่ความแตกต่างของมันมีเรื่องสีสีแตกต่างกันอันนี้ขอบดำ อันนี้ขอบขาวขาวออกเทานะสำหรับทารุว่าเดลักซ์นะครับครับผมส่วนองค์ประกอบข้างในเหมือนกันข้างหลังล่ะข้างหลังอันนี้เนี่ยมีเท่านี้อันนี้จัดบวกเข้าไปเท่านี้เลยโอ้มีบอกด้วยข้างในมีอะไรนี่มีอะไรบ้างบอกละเอียดชี้แจงการเล่นได้เท่าไหร่กี่นาทีบาร์โค้งบาร์โค้ด QR code สกงสแกนกันเข้าไปครบอ่ะดูข้างในกันสิมันต่างกันอย่างไรเทบอร์ดของแต่ละคนครับปกติแล้วทารุว่าเนี่ยจะไม่มีที่วางสำหรับคอมโพเนนต์ของแต่ละคนใช่ไหมใช่อันเนี้ยวางไว้แล้วของของเราจะได้อยู่ในนี้เป็นสัดเป็นส่วนอย่างชัดเจนเล่นเท่าไหร่ต่อไปได้เต็มที่คราวนี้เอ็กซ์เพิร์ทขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งครับบอร์ดสำหรับเล่นทารุว่าครับโอ้โหมี2ด้านเหรอมี2ด้านครับโอ้โหมี2ด้านแต่เล่นได้3เลเวลฮะคือไงวะปกติทารุว่าเนี่ยเล่นต่ออะไรขยายอาณาเขตเท่าไหร่ก็ได้แต่ครับผมมีบอร์ดขึ้นมาคุณต่อได้ไม่เกินจากบอร์ดนี้ครับถ้าเป็นแบบเบสิกง่ายหน่อยห้ามเกินขอบนอกนี้มีเส้นตาอยู่สังเกตดีๆนะครับมีเส้นตาอยู่ถ้าเกิดอยากจะเล่นระดับกลางยังไงอยู่หน้าเดิมขยับเข้ามาที่ขอบในโอ้โหมีเส้นปะ2ชั้นห้ามล้ำเกินเส้นนี้ อยู่ได้เฉพาะอย่างนี้เท่านั้นโอ้อันนี้ก็จะยากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าระดับกลางยังไม่หนำใจมีระดับยากอยู่ด้านหลังปุ๊บทรายกินไปแล้วครึ่งบอร์ดเหลืออยู่แค่เนี้ย เล่นได้แค่นี้ในพื้นที่เท่านี้มันก็ทำให้เกมเข้มข้นขึ้นเพราะพื้นที่คุณมีจำกัดมากขึ้นอันนี้มาเป็นกล่องโอ้โหข้างในมีกล่องเหมือนกันแล้วก็มีอีกกล่องไอ้กล่องนี้หนักกว่ากล่องนั้นโอเคอ่ะเรามาดูกันแกะเลยก่อนซับขนาดใหญ่มันดูใหญ่จังวะเทียบกันก่อนเลยนี่คือฮัทธรรมดานะฮะนี่คือฮัทระดับเดลักซ์อันนี้น่าจะเป็นอันนี้น่าจะไม่ใช่กระท่อมนะไม่ใช่กระท่อมกระท่อมน่าจะเป็นนี้น่าจะเป็นอันนี้ขอเปลี่ยนก็มีทาวเวอร์ทาวเวอร์นี่เลยและที่สำคัญยังมีอะไรเนี่ยนี่คือ expansion ที่2ที่มาในกล่องนี้ครับมันคือเรือนั่นเองโอ้โหล่องเรือได้เราจะเพิ่มความเข้มข้นอีกระดับนึงมีคนถามมาของจะขนาดนี้แล้วทายจะขนาดไหนเปรียบเทียบกันเลยครับโคตรใหญ่เลยเนี่ยทั้งกล่องนี้มีแต่ทายเลยฮะทายอัดอัดแน่นไปด้วยทายล้วนๆมีแต่ทายเลยแล้วลองนึกสภาพนะซ้อนชั้น2แล้วลองเทียบกับชั้นแรกนะชั้น2นี่เพิ่งบังชั้นแรกอ่ะของดีของดีซึ่งเนี่ยยังไม่หมดมี expansion อีก1ตัวมาในทารุว่าเดลักซ์ด้วยครับอันนี้คือทายปกติอันนี้คือทายไม้ปกติไม่ปกติเพราะมันมีแค่2ช่องเพราะในบางพื้นที่เนี่ย3อันมันไม่เอื้ออำนวยต่อการต่อก็หยิบอีนี่ไปต่อเลยมันก็จะมีความหลากหลายเกิดขึ้นในเกมนี้นะครับกติกาเหมือนเดิมเลยกติกายังเหมือนเดิมส่วน expansion ที่เสริมมาผมว่าเข้าใจง่ายเพิ่มกดนิดเดียวแต่เชื่อว่าทำให้เดือดได้ผมว่าเกมมันเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมแน่นอนฮะถ้าเล่นภาคเสริมมาอย่างนี้มากครับบอกเลยนะประมาณนี้ครับสำหรับทารุว่า Deluxe ครับ